เป็นบทเพลงสตริงยุค80ที่ทุกคนคุ้นเคยและก็คุ้นหูแต่ด้วยการนำเสนอของยิปซีในวันนี้ครับก็ทำให้ทุกคนเนี่ยประทับใจและก็เซอร์ไพรส์กันแบบสุดๆช่วงนี้ครับไปต่อกันที่ผลงานจากเพชรสีน้ำเงินปีชาปัดไผ่การลงสนามครั้งแรกของเขาในบทเพลงขอบใจจริงๆปีชาปัดไผ่เจ้าของฉายาเจ้าพ่อวงการเพลงอีสานอินดี้ที่โด่งดังจากการแต่งเพลงระเบิดเวลาและปัจจุบันยังคงผลิตผลงานเพลงคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่องมากมายเช่นยื้อซึ่งเป็นผลงานการร้องและเขียนของตัวเองและวันนี้ครับเขาพร้อมที่จะลงสนามในบทเพลงที่ต่างสไตล์อย่างขอบใจจริงๆขอบใจจริงๆผลงานการประพันธ์จากนิติพงษ์ขอนาคและขับร้องโดยเบิร์ดธงชัยแมคอินไตถูกบันทึกและเผยแพร่เมื่อปีพ.ศ. 2530ในอัลบั้มรับขวัญวันใหม่ซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการให้เกียรติเวทีและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในฐานะลูกทีมคนก้องจะสร้างความประทับใจให้กับทุกคนได้หรือไม่เชิญรับชมได้เลยครับวันนี้ผมลงโจทย์สตริงยุค80ครับวันนี้หยิบเอาเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยชื่อว่าเพลงขอบใจจริงๆครับสาเหตุที่เลือกเพลงนี้มาร้องเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเพลงในสไตล์นี้อยู่แล้วและอารมณ์เพลงนี้ผมยังรู้สึกประทับใจเป็นเวลาเนิ่นนานมากๆเลยอยากจะร้องมันมากๆเพราะว่าหลายๆคนเคยเห็นเราในลูกร้องเพลงลูกทุ่งอีสานมาก่อนก็ฝากถึงทีมเพชรสีแดงแล้วก็เพชรสีเหลืองนะครับผมมาในวันนี้นะครับเพื่อที่จะคว้าแต้มให้กับเพชรสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นอีกทั้งสองสีอย่าชะล่าใจก็แล้วกันเราเจอกันแน่นอนครับผมอยากขอบใจสักครั้งถึงคนที่เคยซึ้งใจสุดท้ายก็จากกันไปเหลือทิ้งไว้เพียงแค่ความทรงจำอยากขอบใจที่สอนให้ฝันละไปจนชื่นชมและสอนให้เจ็บให้ช้ำให้จำบทเรียนที่แพงเหลือหลายจะหาครั้งนี้ไม่มีทะลวงหลอกไว้ฉันนี้คงงมงายเห็นรักดีเกินไปไม่มีวันจะรู้ดังครูสอนฉันให้เข้าใจรักเราเป็นเช่นไรขอบใจจริง
ผลงานจากอาจารย์ปรีชาปัดภัยครับตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินนะฮะครับผมบทเพลงนี้ของพี่เบิร์ดเมื่อปี2530ถ้านับถึงทุกวันนี้เพลงนี้ก็3ปีนี้67 37ปีรุ่นอาจารย์รุ่นผมน่าจะทันพี่เบิร์ดใช่ครับพี่เบิร์ดก็ยังเป็นพี่เบิร์ดอยู่ใช่อาจารย์มีโอกาสได้นำเพลงพี่เบิร์ดมาร้องเล่นร้องบ่อยๆไหมเพลงอื่นๆหรือเพลงนี้ร้องบนเวทีไม่เคยเลยทั้งส่วนมากก็จะเรามีความประทับใจในบทเพลงเก่าๆอยู่แล้วมันมีความหมายและมันมีอะไรที่ยังอยู่ในความทรงจำและประทับใจไม่รู้ลืมก็เลยเจอแล้วก็อยากจะร้องเลยเพลงนี้โค้ชก้องครับผลงานของอาจารย์ปรีชาครับก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ปรีชาด้วยนะครับกับรางวัลสุพรรณหงส์ผลงานเพลงยื้อนะครับกับภาพยนตร์เรื่องสับเปลือยนะครับก็คนอีสานด้วยผลงานเพลงอีสานนะครับที่ได้เข้าร่วมนะครับยินดีกับอาจารย์ด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับเพลงนี้ปีเดียวกันกับผมเกิดเลยปี30ใช่ครับตอนนี้37ปีก็แต่ได้ฟังบ่อยมากๆเพลงนี้ผมมองว่าอาจารย์ใช้ความรู้สึกในการร้องไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นเลยหลับตายังไงร้องไปอย่างนั้นเป็นการร้องเพลงที่สะกดความรู้สึกของผู้ฟังด้วยแล้วก็สะกดความรู้สึกของตัวอาจารย์ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องหยิบยืมเอาคำของครูบาอาจารย์พ่อครูสลาว่าพอมันอยู่ในพื้นที่จริงแล้วพอมันเก่งจนไม่รู้เก่งจนเขี้ยวจนมันเต็มที่แล้วกลายเป็นว่าการร้องเพลงหรือเป็นการสร้างศิลปะชิ้นนึงมันอยู่ที่ตัวเราแล้วทีนี้ออกมาซึ่งมันดูสลัดสลวยมีความสุขแล้วแต่คนจะเลือกเสพซึ่งก็ขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติทางเวทีของพวกเราด้วยนะครับอาจารย์ปรีชานะครับขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันครับผมถามน้องๆในทีมบ้างพี่ท็อปครับผลงานของอาจารย์ปรีชาอ่อนซ่อนความเก่งอ่อนซ่อนเสียงอ่อนซ่อนความสามารถของอาจารย์ครับสมแล้วที่เป็นระดับคู่บ่าอาจารย์ครับผมเก่งอีหลีครับนั่งฟังแฮงโอ้ยมีแฮงหัวใจเงาๆครับคือเก่งคักสังสีมั้ยครับโอ้สุดยอดอีหลีครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับถามน้องๆป้าแป้งป้าแป้งทันไหมลูกได้มีโอกาสได้ฟังไหมเคยได้ยินเพลงนี้อยู่บ้างค่ะตอนไปกินหมูกระทะใช่ก็เขาเปิดให้ฟังก็เพิ่งเคยได้ยินแบบสดๆแบบนี้ครั้งแรกนะคะแล้วก็ได้มาฟังอาจารย์ปีชาร้องให้ฟังด้วยโหเป็นบุญหูหนูมากเลยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆเลยค่ะที่ได้รับชมวันนี้สุดยอดค่ะครับผมขอบคุณครับอนุชครับก่อนอื่นต้องขอบคุณจากหัวใจผมจริงๆเลยที่อาจารย์ปีชาปัดภัยให้เกียรติกับเวทีเพชรตัดเพชรนะแล้วก็การร้องเพลงวันนี้นภัณฑ์คนที่เป็นนักร้องด้วยเป็นนักดนตรีด้วยเป็นนักแต่งด้วยเขาจะมีความละมุนในความรู้สึกของเขาเหมือนอาจารย์ปีชาที่ร้องวันนี้บางคนขึ้นมานะไปเจอใครตัวอย่าขอบใจสักครึ่งหนังในไปไม่เป็นเลยนะผมก็ลุ้นว่าอาจารย์ปีชาอย่านะครั้งหนึ่งนะอย่าครึ่งหนังเพิ่งได้ยินผมเพิ่งได้ยินย้อนหลังไอ้เขาเลิกแล้วเพิ่งจะขับมาหากันทั้งปัตตภีเพิ่งจะมาหาหาจนกระเพาะโยกแล้วยังไม่อาจารย์ปีชายังชอบอาจารย์ปีชาชอบผมไหมที่ผมพูดอ่ะชอบครับผมก็ชอบอาจารย์ปีชามากครับขอบคุณครับต้องครึ่งหนังเนี่ยนะครับพี่สุครับสมกับที่เป็นทั้งนักแต่งแล้วก็เป็นนักดนตรีด้วยแล้วก็เป็นนักร้องด้วยเหมือนครบองค์ไปหมดเลยแล้วที่สำคัญคือประสบการณ์แบบมันสั่งสมทุกอย่างให้อาจารย์ทำอะไรก็ได้แล้วตอนนี้เหมือนแบบประมาณนั้นเลยค่ะอยากจะฟิลไหนอยากจะทำยังไงเล่นตรงไหนความเป็นนักดนตรีของเขาเขาสามารถที่จะถ้าเป็นเราเราอาจจะหลุดไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปล่อยของวันนี้ปล่อยของทุกคนเลยชื่นชมค่ะอาจารย์ครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้เกียรติรายการค่ะอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณพิเศษครับดูครับคนเก่งคนไทยแนะนำทั้งนักร้องนักดนตรีแล้วก็นักแต่งเพลงของคนอีสานแต่วันนี้ปีชามายืนอยู่ในพื้นที่ของการแข่งขันซึ่งพื้นที่การแข่งขันมันบอกอยู่แล้วว่ามันต้องมีผลอย่างเพชรแต่เพชรมันมีแค่สองทางเท่านั้นคือแพ้กับชนะมันไม่ค่อยมีเสมอเท่าไหร่นะแต่การที่ใครสักคนหนึ่งที่สร้างตัวเองจนเป็นที่ยอมรับแล้วยอมมาอยู่ในพื้นที่การแข่งขันต้องคารวะหัวใจและมันทำให้เห็นว่าปีชาคือหนึ่งในผู้นำทางความคิดของลูกอีสานยุคใหม่ซึ่งต้องชื่นชมลูกเพราะว่าหลังจากที่เราสร้างผลงานแล้วนี่สิ่งที่สำคัญต่อไปคือการวางตัวซึ่งจะเป็นตำราเล่มใหม่ให้กับลูกหลานและการที่พี่ชายอมมาอย่างนี้เนี่ยมันงดงามคุณรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วก็
แข่งไปกับลูกกับหลานกับน้องกับนุ่งได้พร้อมจะเป็นอะไรก็ได้แล้วมันก็ทําให้เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆที่มองเข้ามาเขาก็จะได้เอาอย่างเราได้ก็สู้ต่อไปเพราะเส้นทางข้างหน้านี่แต่ก่อนเราอาจจะสู้กับสิ่งที่ใช้คําว่าจําเป็นต้องทําความลําบากความยากจนความหาโอกาสแต่อยู่มาวันหนึ่งเราเลือกได้เราก็อยู่ในโหมดของคําว่าจะต้องทําและก้าวต่อไปคือควรต้องทํามันมีบางเรื่องที่เหนื่อยมากพอแล้วโน่นนี่นั่นแต่มันควรต้องทําก็ต้องได้ทําซึ่งวันนี้ครูเห็นปีชายืนตรงนี้มันใช่หมดเลยลูกสู้ต่อไปให้กําลังใจครับครับขอบคุณครับผมนะอาจารย์ล่ะครับอยากฟังความรู้สึกหน่อยวันนี้ที่มีโอกาสมายืนบนเวทีนี้ครับก่อนอื่นต้องขอบคุณมากๆเลยไปถึงรายการเพชรเพชรของเราที่ผมรู้ว่าเป็นเกียรติมากๆจดที่ได้รับวันนี้ก็อย่างว่าไม่ค่อยได้ร้องเท่าไหร่แต่สิ่งที่มาแล้วรู้สึกเป็นเกียรติมากๆคือผมได้เห็นศิลปินรุ่นหลังได้มองย้อนกลับไปตัวเองอีกทีนึงในภายใต้การต่อสู้ที่เราไม่ได้มาจากการประกวดหรือแม้แต่การใช้สื่อทางทีวีหรือโทรทัศน์หรือช่องทางใดช่องหนึ่งเลยนี่คือโอกาสและหลายๆคนที่เขามีความกล้าที่จะเดินออกจากบ้านมาหลายร้อยกิโลเพื่อมาตามหาบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจเขาที่อยากจะทำให้มันสำเร็จผมดีใจแล้วรู้สึกเป็นเกียรติมากไม่ว่าวันนี้ผมจะอยู่ในฐานะอะไรก็ช่างผมดีใจที่ได้ยืนอยู่บนเวทีเดียวกันกับน้องๆไม่ว่าปลายทางของการเดินทางที่มาวันนี้มันจะอยู่ณจุดไหนแต่เราจะชื่นชมกับคนที่ประสบความสำเร็จแน่นอนครับครับผมขอบคุณอาจารย์มากครับฟังเพลินจนลืมไปเลยแหละครับว่านี่คือเจ้าพ่อเพลงลูกทุ่งอีสานอินดี้ทำเอาน้องๆและก็กรรมการครับประทับใจเคลิบเคลิ้มไปกับผลงานเมื่อสักครู่นี้แบบสุดๆ